วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์นะคะคลิปนี้จะชวนมาถักสายคล้องหน้ากากอนามัยนะคะวิธีใช้เราจะใช้คล้องสองข้างแบบนี้เอาไว้ป้องกันการบาดเจ็บที่หลังหูเนื่องจากการใส่หน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานานๆ นะคะวันนี้จะถักสายคล้องหน้ากากอนามัยด้วยลายไทยหรือลายหยดน้ำนะคะใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลถักกับเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์4ค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นให้ถักโซ่ขึ้นมา25โซ่หรือจะถักโซ่เพิ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดที่เราต้องการนะคะถัก25โซ่วัดจะได้ความยาว14เซนติเมตรนะคะต่อไปให้เราถักลายควักธรรมดาโดยเริ่มต้นที่โซ่ที่2นะคะถักควักธรรมดาหรือถัก X โซ่ละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยค่ะเมื่อถักมาจนสุดแถวที่โซ่สุดท้ายให้ถักควักธรรมดาหรือถัก X ลงไป3ครั้งในโซ่เดียวเลยนะคะจากนั้นให้เราถักควักธรรมดาหรือถัก X หลักละ1ครั้งย้อนกลับไปจนสุดแถวนะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวที่โซ่สุดท้ายหรือหลักสุดท้ายตรงนี้ให้ถักควักธรรมดาลงไป2ครั้งในหลักเดียวนะคะตรงนี้จะมี x หลักแรกอยู่แล้วรวมกับ2หลักสุดท้ายก็จะเป็น3หลักเท่ากับอีกฝั่งนะคะตอนนี้ถักเสร็จแถวที่1แล้วนะคะต่อไปขึ้นต้นแถวใหม่เราไม่ต้องเชื่อมติดแถวนะคะให้เริ่มต้นถักแถวที่2ได้เลยหลักแรกให้ถักควักธรรมดาตามปกติหลักที่2เราจะถักลายหยดน้ำโดยการแทงเข็มผ่าน2เส้นข้างหน้าหลักนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งหลักถัดไปให้เราแทงเข็มสอดผ่าน2เส้นที่อยู่ข้างหน้าหลักนะคะเกี่ยวไม้ขึ้นมาแล้วถอดเข็มเหมือนการถัก X หรือถักควักธรรมดาเลยค่ะหลักต่อไปถัก X ตามปกตินะคะ
สลับกับการถักลายหยดน้ำค่ะถักสลับกันแบบนี้ไปจนสุดแถวนะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวตรงตำแหน่งหลักสุดท้ายตรงนี้ให้เราถักควักธรรมดาลงไป2ครั้งในหลักเดียวนะคะจากนั้นเราก็ถักลายหยดน้ำย้อนกลับตรงนี้เป็นหลักแรกให้เราแทงเข็มผ่านด้านหน้า2เส้นเพื่อถักลายหยดน้ำนะคะสลับกับการถัก X ไปจนสุดแถวค่ะเมื่อถักมาจนครบรอบแถวแล้วต่อไปเราจะจบชิ้นงานด้วยการถักเลื่อนห่วงวนไปอีก1รอบนะคะถักเลื่อนห่วงโดยการแทงเข็มผ่านเฉพาะ1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเราแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงลอดห่วงเลยค่ะถักเลื่อนห่วงแบบนี้หลักละ1ครั้งวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะตอนนี้ถักเลื่อนห่วงวนมาจนครบรอบแถวแล้วนะคะหลักสุดท้ายเราก็ตัดปลายไหมไปได้เลยนะคะเกี่ยวปลายไหมผ่านห่วงโซ่แล้วเก็บปลายไหมที่ด้านหลังของตัวชิ้นงานนะคะตรงนี้ตัดปลายไหมและใช้ไฟแช็กลนที่ปลายไหมกดติดกับตัวชิ้นงานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำกระดุมมาติดทั้งสองข้างเลยค่ะ
สร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ